50ประโยคและสำนวนภาษาอังกฤษใช้บ่อยใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน EP 2กับคุณหนุนเองจ้าขอบคุณทุกคนที่ส่งซุปเปอร์แทงค์มากๆเลยนะคะเป็นกำลังใจให้คุณหนุนมากเลยค่ะก่อนเริ่มเรียนใครยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะไปเริ่มกันวิธีการเรียนนะคะฟังแล้วพูดตามจดใส่สมุดอย่าลืมฝึกพูดทุกวันด้วยนะคะรอสักครู่ได้ไหม Can you wait a momentCan you wait a moment? ถ้าสนิทกันนะคะพูดสั้นๆก็ได้ว่า Wait a moment. Wait a moment. คุณจะพร้อมเมื่อไหร่อ่ะ When will you be ready? When will you be ready? วันจันทร์หน้า Next Monday. Next Monday. คำว่า nextอย่าลืมออกเสียงst ด้วยนะคะ next Monday ถ้าเราจะบอกว่าวันศุกร์หน้าล่ะคะ next Friday next Friday จะวันอังคารหน้าวันจันทร์หน้า next แล้วก็เติมวันได้เลยนะคะแล้วเดือนหน้าล่ะคะจะพูดว่ายังไง next month next month เดือนหน้าคุณมีที่หนีบกระดาษไหม Do you have any paper clips? Paper clips คือที่หนีบกระดาษค่ะคุณมีที่หนีบกระดาษไหม Do you have any paper clips? มันค่อนข้างจะดึกแล้วนะเริ่มจะดึกแล้ว It's getting late.It's getting late. ใช้พูดเวลาที่เรารู้สึกว่ามันต้องไปแล้วล่ะเพราะว่ามันเริ่มจะสายเริ่มจะดึกแล้วนะอีกประโยคนึงที่ใช้ได้นะคะถ้าบอกว่าเออมันเริ่มมืดแล้วนะเนี่ยฟ้ามืดแล้ว It's getting dark. It's getting dark. แล้วก็ตามด้วยประโยคว่าฉันน่าจะต้องไปแล้วล่ะหรือว่าจะกลับแล้วนะคะ I'd better beGoing now. I'd better be going now. ดี better เนี่ยมันย่อมาจาก had better แปลว่าควรจะนะคะอันนี้จะแปล better แปลว่าดีกว่าไม่ได้นะคะ had better แปลว่าควรจะค่ะ I'd better be going now. ไว้พูดเวลาที่เราต้องไปแล้วว่าวันนี้สนุกมากเลยเย็นวันเนี้ย I've had a goodtime this evening คำว่า have a good time แปลว่าเรามีช่วงเวลาดีๆสนุกกับสิ่งที่เราทำอะค่ะทีนี้ถ้าเราไปเดทหรือว่าไปกับเพื่อนแล้วมันสนุกอะค่ะเราก็ใช้ประโยคนี้พูดได้ค่ะ I've had a good time เป็นช่วงตอนเวลาเย็นๆที่เราไปเจอกันมานะคะก็เป็น this evening I've had a good time this eveningอาหารเย็นมื้อนี้ดีมากๆเลยฉันมีความสุขมากเลยอ่ะ I enjoyed the dinner very much I enjoyed the dinner very much much อย่าลืมนะมีชุดด้วยนะคะ much ไม่ใช่มัดมือมัดเท้าอย่างนั้นนะ I enjoyed the dinner very much ฝากสวัสดีเทเลอร์ด้วยนะ sayHello to Taylor. Say hello to Taylor. จะฝากสวัสดีใครแล้วก็เปลี่ยนชื่อคนข้างหลังก็ได้ค่ะเช่นฝากสวัสดีคุณหนุนด้วยนะจะพูดว่าไงคะ Say hello to คุณหนุนแบบนี้ได้เลยค่ะฝากสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณด้วยนะ Say hello to your parents. Parents แปลว่าพ่อแม่ค่ะเราก็เปลี่ยนคนข้างหลังที่เราจะอยากจะฝากสวัสดีได้เลยอะค่ะดูแลตัวเองด้วยนะ Take care of yourself Take care of yourself แล้วแวะมาหามาเจอกันใหม่นะ Please come and see me againPlease come and see me again. Hurry up! รีบๆหน่อย
hurry up hurry up แต่ถ้าจะบอกว่าฉันกำลังรีบนะคะ I'm in a hurry I'm in a hurry in a hurry แปลว่ากำลังรีบนะคะนี่นี่ฉันกำลังไป I'm comingI'm coming. อย่ามากวนฉันนะเหมือนกับมารบกวนเวลาเรากำลังทำอะไรอยู่อะค่ะ Don't bother me. Don't bother me. ฉันไปกับคุณไม่ได้อะ I can't go with you. I can't go with you.ไปไม่ได้อ่ะฉันจะเข้านอนแล้ว I'm going to bed I'm going to bed เมื่อคืนฉันนอนดึก I was up late last night I was up late last night คำว่า lostจะอ่านว่า last หรือ last ก็ได้นะคะมันเป็นเรื่องของการออกเสียงแบบสำเนียงอังกฤษหรืออเมริกันนะคะอังกฤษก็จะเป็น lost อเมริกันก็จะเป็น last ใช้ได้ทั้งสองเสียงเลยค่ะอันจะไปหาเพื่อน I'm going to see my friends I'm going to see my friendsเธอจะกลับมากี่โมงอะ What time are you coming back? What time are you coming back? ประมาณ6โมงเย็นน่ะ Around 6 Around 6 6อย่าลืมข้างหลังด้วยนะคะตัว X 6 Around 6เราจะเริ่มเวลา9โมง We'll start at 9 We'll start at 9 เยี่ยมเลย That's great That's great จะพูดว่า That's good ก็ได้นะคะ Great มันก็แบบว่าอลังการขึ้นมากกว่า good หน่อยนะคะ That's great เยี่ยมไปเลยหรือจะพูดว่า That's wonderful Wonderful That's wonderful ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะอลังกว่าคำว่า great นะฮะโอ้ยแบบมันวิเศษไปเลยเลิศไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ That's wonderful เอากล้องถ่ายรูปไปด้วยนะ Bring the camera Bring the camera เอากล้องไปด้วยนะอย่าลืมอะไรนะ Don't forget anything Don't forget anything เฮ้ยโน้ตบุ๊กของฉันไม่ทำงานอ่ะ My laptop doesn't work My laptop doesn't workคำว่าโน้ตบุ๊กอะค่ะมันก็ใช้ได้แหละแต่ว่ามันจะนึกถึงสมุดมากกว่าค่ะก็เลยนิยมใช้คำว่าแล็ปท็อปมากกว่านะคะจะพูดถึงโน้ตบุ๊กอะค่ะ My laptop doesn't work เฮ้ยโน้ตบุ๊กฉันมันไม่ทำงานอะ work ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าทำงานแบบทำมาหากินนะฮะก็แปลว่าใช้งานนะคะทีนี้พอ doesn't work ก็คือมันใช้งานไม่ได้มันพังว่างั้นเถอะคุณช่วยมาดูให้ฉันหน่อยได้ไหมอะ Will youTake a look at it for me. Will you take a look at it for me? ถ้ายังพูดเร็วๆยาวๆไม่ได้ก็ค่อยๆพูดก็ได้นะคะลองพูดหลายๆครั้งเดี๋ยวมันก็จะคล่องขึ้นนะคะขึ้นด้วย Will you ก็เป็นการขอให้คุณจะจุดๆๆอะไรฉันได้บ้างไหม Will you take a look นะฮะ Take a look คือการมาดูให้หน่อยอย่างเงี้ยค่ะWill you take a look at it for me?
มาช่วยดูให้ฉันหน่อยได้ไหมอ่ะฉันคิดว่ามันเสียมันพังแน่เลย I think it's broken I think it's broken think แปลว่าคิดว่านะคะ broken ตรงนี้มันก็มาจาก break broke broken แปลว่าแตกหรือว่าหักนะฮะแต่ว่าในบริบทนี้หรือสถานการณ์นี้ก็แปลว่ามันเสียค่ะ I think it's broken เฮ้ยไม่ได้เสียปลั๊กนี่นะ it's not plugged in it's not plugged in ไม่ได้เสียปลั๊กไว้นี่นะเธอช่วยซ่อมให้ฉันหน่อยได้ไหมอ่ะ can youFix it for me. Can you fix it for me? พอพูดเร็วๆเนี่ย fix it ใช่ไหมคะ x ไปควบกับ i มันเป็น fix it fix it. Can you fix it for me? Can you fix it for me? ฝึกพูดบ่อยๆเนี่ยมันจะคล่องขึ้นนะคะภาษาไทยเนี่ยมันไม่มี ending soundfix อย่างเงี้ยคนไทยพูด fix ก็คือ fix ใช่ไหมคะแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องฝึกบ่อยๆเนาะ fix fix it fix it ได้ไหมเดี๋ยวก็เก่งขึ้นนะคำว่าซ่อมนะคะนอกจากคำว่า fix ก็มีคำว่า repair repair เธอช่วยซ่อมให้ฉันหน่อยได้ไหมอ่ะ can you repair it for meCan you repair it for me? Can you repair it for me? ช่วยซ่อมให้หน่อยได้ไหมอ่ะเปิดไฟภาษาอังกฤษไม่ใช่ open นะคะ Turn the light on please ใส่ please เพื่อเป็นการสุภาพอะค่ะเหมือนกับแทนคำว่าค่ะหรือครับหรือจะเรียกว่าคำว่ากรุณาภาษาไทยก็ได้ค่ะแต่บางทีคำว่ากรุณามันก็ดูเวอร์ไปหน่อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น please มันคือการทำให้มันสุภาพขึ้นนั่นเองค่ะเปิดไฟหน่อยกรุณาเปิดไฟหน่อย turn the light on please turn the light on please light ตรงนี้แปลว่าไฟนะคะพอปิดไฟก็ใช้คำว่า turn off turn the light off pleaseTurn the light off, please. อย่าลืมฝึกใช้นะคะเวลาไปเปิดไฟปิดไฟก็อาจจะพูดกับตัวเองก็ได้ค่ะ Turn the light on. เปิดไฟใช่ไหมพอปิดไฟก็ Turn the light off. เราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็จะทำให้เราพูดได้คล่องขึ้นแล้วก็เวลาใช้จริงกันนึกได้เร็วค่ะช่วยเปิดประตูหน่อยกรุณาเปิดประตูหน่อย Open the door, please.Open the door, please. ช่วยปิดหน้าต่างหน่อยกรุณาปิดหน้าต่างหน่อย Close the windows, please. Close the windows, please. Close มีเสียงด้วยนะคะ Close, close. Windows ถ้ามีหลายบานเนี่ยต้องเติม S ใช่ไหมคะต้องเป็น windows, windows.อ่ะลองพูดดูนะคะ close the windows please เห็นไหม please ก็มีด้วยนะคะ close the windows please ได้เลย yes of course yes of course หรือจะบอกว่าได้เลยไม่มีปัญหา no problem problemแปลว่าปัญหานะคะลองเสียงดูนะ prop prop problem problem ไม่ใช่พรอมแพรมนะ problem อ่ะทีนี้ไม่มีปัญหา no problem no problem very good มีอะไรให้ฉันช่วยไหม can I help you can I help youหรือว่าจะพูดสุภาพขึ้นนะคะ Would you like me to help you? Would you like me to help you?
Would you like แปลว่าอยากจะนะคุณอยากจะให้ฉันช่วยไหม Would you like me to help you ใครที่ดู EP 1เนี่ยจะเห็นการสร้างประโยค Would you like เยอะเลยใช่ไหมคะมันใช้บ่อยใช้ได้จริงจริงค่ะแล้วก็สุภาพด้วยนะมาให้ฉันช่วยคุณเรื่องนี้เถอะ Let me help you with this Let me help you with thisอารมณ์ประโยคนี้เนี่ยก็คือเสนอตัวลงไปช่วยเลยอะค่ะมาเดี๋ยวฉันช่วยให้ฉันช่วยมา Let me help you with this Give a hand แปลว่าช่วยนะคะไม่ได้แปลว่าให้มืออะไรอย่างนี้นะอ่ะฉันขอช่วยคุณได้ไหมเออนะ Can I give you a hand อันนี้ไม่ได้แปลว่าให้มือคุณข้างหนึ่งนะให้ฉันให้มือคุณไม่ใช่นะแปลว่าช่วยค่ะเหมือนเราเอามือไปช่วยเขาอย่างนี้มั้ง Can I give you a hand? Can I give you a hand? เพราะฉะนั้นถ้าเกิดฝรั่งเขาเดินมาแล้วเห็นเราแบบกำลังมีปัญหาอยู่แล้วเขาบอกว่า Can I give you a hand? ก็คือเขามาเสนอช่วยเหลือเรานะคะไม่ใช่เขาจะเอามือให้เรานะหูยขอบคุณมากเลยอ่ะคุณใจดีมากเลยThank you very much. Much. อย่าลืมนะคะ คุณใจดีมากเลย You are so kind. You're so kind. ทั้งประโยครวมกันหมดนะคะ Thank you very much. You are so kind. ใจดีมากเลยอ่ะหรือจะเป็นประโยคนี้ก็ได้นะคะนิยมใช้นะคะก็บอกว่าขอบคุณมากคุณใจดีมากเลยขอบคุณเนี่ยอาจจะย่อสั้นๆว่า thanks thanks ก็ได้นะคะประโยคข้างล่างนี่คุณหนุ่มใช้บ่อยนะคะ it's very kind of you ฝรั่งเขานิยมใช้เหมือนกันนะฮะมาพูดทั้งประโยคนะคะ thanks it's very kind of youThanks. It's very kind of you. หรือจะเปลี่ยน kind เป็น nice ก็ได้นะคะ Nice ก็แปลว่าดีค่ะเวลาออกเสียงคือ nice nice นะคะ miss เนาะถ้าออกเสียงเป็น night อย่างเงี้ยมันจะแปลว่ากลางคืนนะคะ night อันนี้ดีก็คือ nice nice ขอบคุณมากคุณใจดีมากเลย Thanks. It's very nice of you.Thanks. It's very nice of you. ถ้าเราพูดคล่องแล้วอะค่ะมันจะลื่นๆแบบนี้ลองฝึกบ่อยๆด้วยนะ Thanks. It's very nice of you. ทำให้ดีที่สุดนะ Do your best. Best. เห็นไหมคะมันมีสต์นะถ้าลองเสียงว่า bed มันจะเป็นเตียงไงที่นอนอย่างนี้ใช่ไหมคะ Best. แปลว่าดีที่สุดนะคะลองพูดทั้งประโยคนะ Do your best.Do your best. เวลาเราจะให้กำลังใจใครแล้วบอกเขาว่าทำให้ดีที่สุดนะอย่างเช่นคุณหนุ่มอยากจะบอกนักเรียนว่านักเรียนฝึกภาษาอังกฤษเยอะๆนะทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็เก่งนะ Do your best. แบบนี้ค่ะตัวเราเองถ้าจะบอกว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดนะฮะเราก็พูดว่า Do my best. Do my best. ตอนนี้ไม่มีใครพูดว่า Do my best แล้วใช่ไหมคะทำให้ดีสุดคือ do my best ซ้อมบ่อยๆเนาะเพราะภาษาไทยมันไม่มีอาจจะยากนิดนึงในตอนแรกนะคะถ้าฝึกบ่อยๆเดี๋ยวมันก็คุ้นเองค่ะวันนี้อาจจะเมื่อยกล้ามเนื้อลิ้นนิดนึงนะฮะ do your best ฝึกเยอะๆเดี๋ยวจะเก่งเองค่ะทำให้ดีสุดนะถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพิมพ์ประโยค do my best เอาไว้ให้คุณหนุนในคอมเมนต์ไว้ดีไหมคะคุณหนุนจะได้ไปอ่านว่านักเรียนตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดค่ะจะได้เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคุณหนุนก็จะอยากมาทำและนักเรียนก็จะอยากฝึกเนาะสู้ๆค่ะนี้ก็ได้กันไปอีก50ประโยคและสำนวนภาษาอังกฤษใช้ได้จริงนะคะ EP 2ใครยังไม่ได้ดู EP 1อย่าลืมกลับไปดูนะคะแล้วก็มีอีกหลายคลิปเลยค่ะที่สอนประโยคภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนฝึกฟังบ่อยๆฟังซ้ำฝึกใช้เดี๋ยวก็จะเก่งขึ้นนะคะอย่าลืมพิมพ์ทักทายคุณหนุ่นไว้บ้างนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้คุณหนุ่นมาทำอีกนะขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ส่งซุปเปอร์ thanks นะคะแล้วก็ดีใจที่นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะแล้วไว้มาเจอกับคุณหนุ่นคลิปหน้าคุณหญิงจ้ามุ๊ะ